ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะหรือว่ากำลังมองหาเป็นของขวัญเป็นของฝากนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะนอกจากจะสวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเพียงแค่สวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเลือดหรือว่าระบบการทำงานในร่างกายเองก็ตามนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของการสะท้อนรังสี UVสะท้อนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าต่างๆได้ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันนะคะคือลายสังฆกายแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆหมายถึงโชคดีหมายถึงสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองนะคะส่วนใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันหน่อยค่ะเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดนะคะพิเศษในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาค่ะที่เบอร์โทรศัพท์02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะครับส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะไม่ว่าจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตานะหรือว่าลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือก็ตามนะคะก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนใครจะเป็นผู้โชคดีการ10ท่านที่จะมอบหนังสือให้นะคะก็พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606เรามอบให้เนี่ย10ท่านด้วยกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการมีเวลาส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้หนังสือดีๆแบบนี้นะมีพระคาถาที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขนะคะเวรกรรมต่างๆหรือบางคนบอกว่าจะสวดมนต์ยังไงสวดให้มันถูกต้องนะหรือว่าเรื่องของการแผ่อุทิศบุญกุศลต่างๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้มีบอกกล่าวเอาไว้หมดเลยนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาถ้าเกิดเป็นเรื่องของอาชีพเนี่ยต้องบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนระบุให้ชัดเจนหรือว่าใครจะพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะครับส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณภัยรัตน์นะคะเกิดวันที่3มิถุนายน2519เวลาเกิดค่ะ 6:32 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของครอบครัวแล้วก็ลูกคุณภัยรัตน์น่าจะเป็นผู้หญิงครับก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับปีนี้ปัตตานิกาลีนะถ้าเป็นทรงนี้ก็ต้องเตือนให้ประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยหลีกเลี่ยงการประทะพ้นมิถุนาไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายฉะนั้นช่วงนี้อยู่ยังมีระยะห่างบ้างก็จะดีหลักการทำบุญเสริมก็คือในส่วนของการตักบาตรถวายเพลงนะสังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมนมเนยจัดให้ครบส่วนในแง่ของบุตรเนี่ยโดยรวมระยะยาวนะผมถือว่าพึ่งพาได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุชาดา8มีนาคม2517ค่ะเวลาเกิด 19:59 นาทีวันศุกร์ถามโชคลาภกับเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เชียร์แล้วก็ฝากให้ระวังในเรื่องของพวกคดีความด้วยหลีกเลี่ยงการค้ำประกันนะครับและถ้าคุณยังทำมาหากินหรือประกอบสมาชีพอยู่อะไรในช่วงปีปัจจุบันนี้ระวังมีปัญหาเรื่องงานซึ่งมันส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงนะครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังทะเบียนรถใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจิตนะคะ26ตุลาคม2517นะคะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานการถูกแทงข้างหลังนะพวกนี้ต้องระวังหรือแม้กระทั่งเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะปีนี้โดยรวมก็ต้องถือว่าเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของคนสภาพคล่องเป็นอย่างไรดาวการเงินปีจอ นี้ถ้าถามว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่ก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าก็ ผมฝากทำบุญเสริมอย่างนี้แล้วกันนะกลางๆเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยปีจรปัจจุบันนี้ถ้าเจอคนชราก็ให้แบ่งปันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบอลค่ะ23ตุลาคม2524นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง55นาทีวันศุกร์
ช่วงนี้บอกว่าชีวิตแย่ค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นแล้วก็ทำบุญอะไรดีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับของคุณเนี่ยจันเสวยนะครับจนถึงย่าง42และพฤหัสแทรกบางครั้งเขาบอกเป็นคู่ศัตรูเหมือนกันนะแต่ว่าในแง่ของคู่ธาตุก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุดินแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยควรที่จะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุพระจันทร์เสวยถึงย่าง42ก็ควรที่จะไปเช่าพระประจำวันจันทร์นะครับหรือว่าพระปรางห้ามญาติเนี่ยถ้าสะดวกก็ที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับที่จังหวัดนครปฐมพระร่วงโรจนาริศบริกรรมคาถาทุกวันนะครับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตรสาวันละ15จบนะครับและการทำบุญเสริมเน้นในเรื่องของห้องน้ำนะปีนี้ SMS ต่อมาค่ะคุณพิชชาพัฒน์นะคะ5ธันวาคม2518ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์ถามเรื่องของชื่อจะเปลี่ยนชื่อค่ะมีชื่อใหม่ไหมเลือกถึง3ชื่อด้วยกันเดี๋ยวดูชื่อเดิมก่อนชื่อเดิมพิชชาพัฒน์พอสัมภาวบรรยากาศสอเสือเราเรือกรันชื่อใหม่ชื่อแรกยานิษฐาค่ะยานิษฐาก็ใช้วรรคสีนำนะครับแล้วก็เป็นคู่มิตรถือว่าสวยนามสกุลจินดานิธิรัตน์รัตน์เป็นมอม้ากรันค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วนะครับเลขศาสตร์ก็ถือว่าดีนะฉะนั้นชื่อแรกนี้ถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูชื่อที่2ครับชัญญพัฒน์ค่ะพอพานบรรยากาศชอช้างยอหญิงกรันเหมือนกันเลยนะเลขศาสตร์เท่ากัน ใช้วัดสีนำ2ชื่อแรกนี่แหละก็ผ่านแล้วคุณชอบความหมายชื่อไหนเลือกได้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุทธิพงศ์ค่ะเกิดวันที่6พฤษภาคม2543นะคะเวลาเกิดเที่ยง24นาทีวันเสาร์ถามลัคนาราศีจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับนครราชสีมาปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะอย่าชะล่าใจเพราะว่าอิทธิพลของพฤหัสเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังคงอยู่แต่ว่าตั้งแต่หลังวันที่16มกราคมที่ราหูจรมาอยู่ร่วมเนี่ยพฤหัสราหูก็เป็นคู่ผิดหวังหลอกลวงระวังปัญหาสภาพคล่องนะถึงแม้กระทั่งอาจจะต้องลงทุนและเป็นหนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับถ้ายังเรียนอยู่ก็ให้ระวังควบคุมในเรื่องของอารมณ์แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของพวกอบายมุขของน้องเขาเนี่ยปีจร นี้เกณฑ์ในแง่ของการศึกษาต้องใช้ความเพียรมากหน่อยนะครับไม่ได้พูดขอไปทีว่าคนเราต้องขยันแต่ทรงดวงเป็นอย่างนั้นแต่เข้าย่าง18ไปแล้วเกณฑ์เรื่องของการศึกษาปรับตัวดีขึ้นและถ้าน้องคนนี้ชอบในเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์หรือว่าตระกูลวิศวะพวกกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยนะเน้นงานซ่อมถือว่าสมรูปนะครับอีกกลุ่มนึงเฉพาะทางเลยครับสัตวแพทย์นะครับวิศวะก็พวกโยธาในเรื่องของสถาปัตย์รับราชการทหารเกษตรพวกนี้เด็ด SMS ต่อมาค่ะคุณฉันทิการนะคะ17พฤศจิกายน2510ค่ะเวลาเกิดประมาณ6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันศุกร์ถามว่าจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยดีหรือเปล่าถามคู่ครองด้วยแล้วก็จะขึ้นบ้านใหม่วันไหนดีคือความจริงทั้งน้ำทั้งของกินส่วนใหญ่ร้านกาแฟคงไม่ได้ขายเครื่องดื่มอย่างเดียวนะครับฉะนั้นก็ให้จัดให้เหมาะสมนะขนมนมเนยก็ว่ากันไประยะยาวทำได้นะในเรื่องของอาชีพที่คุณถามจะขึ้นบ้านใหม่วันไหนดีดูในช่วงท้ายรายการเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าตรงกับวันอาทิตย์ขอให้ใช้วันอื่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเจี๊ยบค่ะ5พฤศจิกายน2507นะคะเวลาเกิด 04:55 นาทีระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีอาชีพบอกว่ารับราชการอยู่ค่ะถามเรื่องงานถามเรื่องของการโยกย้ายแล้วก็การเงินจะเป็นอย่างไรกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานถ้าถามว่ามีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือไม่ก็ต้องตอบว่ามีนะครับและถ้าถามว่าเกณฑ์งานปีนี้เป็นอย่างไรก็ต้องตอบว่าเหนื่อยหน่อยนะฉะนั้นคงไม่แนะนำให้ทำบุญเสริมอะไรถ้าคุณอยากจะโยกย้ายนะสภาพคล่องแล้วอีกเรื่องนึงที่ฝากให้ระวังในอุบัติเหตุนะครับของคุณเนี่ยไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตสภาพคล่องการเงินของคุณเนี่ยอาจจะต้องรอให้เข้าย่าง53ไปแล้วนะครับจึงจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่โดยรวมปีนี้ก็ถือว่าเบากว่าปีที่แล้วเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
คุณกรกนกโทประยูนค่ะคุณกรกนกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิด25มกราคมค่ะค่ะ2503ค่ะจ้ะกี่โมงคะ5ทุ่มครึ่งค่ะ5ทุ่มครึ่งวันอะไรเอ่ยวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ถูกต้องปฏิทินตรงกับวันจันทร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37ถูกไหมครับคุณกรกนกค่ะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรใช่ไหมครับค่ะนะครับแล้วก็สุขภาพที่ผมอยากจะเตือนนะปีนี้เนี่ยให้คุณระวังพวกกล้ามเนื้อกระดูกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยนะครับของคุณให้ซื้อนะจะเป็นมีดหรือว่าได้เข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จะเงินจะเป็นอย่างนี้อีก2ปีนะทั้งย่าง37ใช่ผมพูดจริงจริงแล้วจะอยากจะค้าขายอะไรได้ไหมคะตอนนี้มองอะไรไว้ฮะก็ทำอาหารนะคะขายอาหารอะไรพวกนี้เคยทำข้าวขายจะทำใช่ไหมยังไม่ได้ทำใช่ไหมเคยทำแล้วค่ะเคยลงทุนมาแล้วก็ไม่รอดอ่ะอาหารขอโทษนะอาหารที่ทำเป็นอาหารแนวไหนฮะพวกกับข้าวค่ะพวกแกงพวกอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยค่ะจริงๆฝากนะถ้าทำให้มันสมรูปถ้าจะทำให้มันสมรูปดวงนะครับของกินเนี่ยควรจะแบบมีลักษณะพวกกลิ่นอายต่างประเทศอ่ะเช่นก๋วยเตี๋ยวเงี้ยนะพวกสเต็กนะครับหรือว่าพวกอาหารที่เป็นอาหารเวียดนามอะไรพวกนี้ทำนองนั้นยกเป็นตัวอย่างนะครับแต่ความจริงโดยรวมเนี่ยของคุณตอนที่ทำนานหรือยังฮะตอนที่มีปัญหา50ต้นๆได้ไหมครับตั้งแต่นั้นมาค่ะใช่ไหม ประมาณ52ได้ไหมครับตอนที่มีปัญหาค่ะอันนี้ผมเน้นนะฟังให้ดีผมยืนยันว่าของกินเนี่ยระยะยาวมันไปได้เพียงแต่ว่าถ้าจะทำให้มันสมรูปจะต้องมีกลิ่นอายต่างประเทศและในช่วงที่เจ๊งอ่ะคือช่วง52เต็มย่าง53ใช่หรือไม่ถูกไหมฮะค่ะค่ะช่วงนั้นน่ะดาวอาชีพมันเสียพอดีฟังแล้วเข้าใจนะคือกำลังจะบอกว่าอย่าเสียกำลังใจจังหวะที่เจ๊งจังหวะที่หยุดน่ะตอนนั้นน่ะดาวอาชีพมันเสียนะฉะนั้นผมยืนยันว่าระยะยาวมันไปได้เพราะว่าก่อนย่าง52กับ53ไอ้ตัวอาหารที่ทำมันก็พอเลี้ยงชีพได้ถูกไหมครับค่ะนะมันเป็นจังหวะที่ดาวมันเสียฉะนั้นถ้าพร้อมและเริ่มใหม่และถ้าทำให้มันสมรูปมากขึ้นก็คือมีกลิ่นอายต่างประเทศระยะยาวจะแข็งแรงกว่านี้และปีจรเนี้ยย่าง57เนี้ยก็มีโอกาสนะจะได้กลับไปทำในเรื่องของพวกอาหารการกินนั่นแหละค่ะแล้วบ้านเลขที่ที่อยู่นะคะจ้ะเลขอะไรคะฮัลโหลจ้ะ9093ทับ3ทับ63เลขบ้านไม่เสียเลยจ้ะนะสุขปากหวาน9363ทับ1อ่ะค่ะทับ1ก็ชื่อเสียงทายอาทิตย์เพียงแต่ว่าบางทีจะหุนหันหน่อยใจร้อนไม่ค่อยอดทนรออะไรแต่ว่าด้านดีก็คือแบบมีความทะเยอทะยานนั่นแหละนะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรสวดมนต์บ่อยๆแล้วรถนะคะทะเบียนรถ6306ค่ะอันนี้มันจะเก็บเงินไม่ค่อยได้นะหรือมีเหตุต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันฉุกเฉินอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์คุณทำเองก็ได้นะครับนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่ดาวมฤตยูคือเลข0แล้วลูกหลานลูกนะคะ3คนเนี่ยจ้ะคนไหนที่เราจะพอช่วยเหลือเราได้บ้างจริงๆแล้วก็ถ้าถามว่าแอบเป็นห่วงก็คนกลางอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับแต่ว่า คนโตกับคนเล็กเนี่ยอาจจะมีปัญหาดื้อรั้นเรื่องของอารมณ์หน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะครับนะก็อย่าลืมไปทำอย่างที่ผมบอกนะถวายมีดถวายได้ถวายเข็มอะไรพวกเนี้ยค่ะจ้ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณแมวค่ะ12กุมภาพันธ์2514ค่ะเวลาเกิดตี 2:17 นาทีอันนี้ไม่ได้บอกวันนะคะเรื่องงานจะมีเกณฑ์การเยียวยาหรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรวันไม่ได้บอกวันเป็นวันศุกร์นะคุณแมวนะครับแต่ว่าถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณจะเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์
อยากย้ายไหมล่ะคือความจริงลาภะแปลว่าจุดนั่งนะย้ายบ้านก็ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็ได้นะครับก็คงจะไม่แนะนำให้ทำอะไรเหมือนกันถ้าคุณอยากจะโยกย้ายอยากจะเปลี่ยนแต่ปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาของจริงแต่ด้านดียังพอมีคนช่วยเรื่องเงินนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิญญาค่ะ5พฤศจิกายนของ507นะคะเวลาเกิด 4:55 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะอุตรดิตถ์นะครับเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับอุตรดิตถ์อ่างลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลช่วงนี้ก็คงจะเตือนให้ระวัง1เลยนะก็มีโอกาสเกิดปัญหาการเงินในระยะยาวอาจจะไม่ถึงลงทุนซื้อข้าวของชิ้นใหญ่ๆและมีภาระหนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งปีจอนี้นะครับดาวเรือนคู่เนี่ยเดินไม่ค่อยปกติและโคจรไปสถิตร่วมกับพระเสาซึ่งเป็นคู่แตกหักอังคารเสานะจนถึงประมาณ18กันยาช่วงนี้ถ้ามีคู่ครองก็ประคับประคองความสัมพันธ์แล้วก็ระวังปัญหาสภาพคล่องด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณประภัทรสอนค่ะ26สิงหาคม2517นะคะเวลาเกิดตี 1:46 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามว่าการเงินจะยังจะติดขัดอยู่หรือเปล่ามันไล่เรียงมานะคุณประภัทรสอนตั้งแต่ย่าง41สิงหาที่แล้วนะก่อนสิงหาที่แล้วจนถึงสิงหาที่แล้วแล้วก็ลากยาวมาจากเนี้ยจนถึงสิงหามันจะค่อยๆ คลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพูดง่ายๆเข้าย่าง43ไปแล้วเบาลงและที่สำคัญถ้ามีหนี้ก็บริหารได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งทำธุรกรรมกู้ยืมใหม่เป็นไปได้ทั้งสิ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแอนนะคะ16เมษายน2515ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน20นาทีเป็นวันเสาร์นะคะการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่ค่ะ16เมษายน15ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ผมขออนุญาตไม่เข้าใจว่าคุณแอนแปลงวันให้ผมนะเพราะว่ากลัวจะพยากรณ์คลาดเคลื่อนยังไงรบกวนยืนยันข้อมูลขอให้ใช้เบสเดียวกันคือวันสากลถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำอ้อยนะคะ6กุมภาพันธ์2519ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนเวลาเกิดเที่ยง33นาทีวันศุกร์การเงินการงานน่ะทำบุญอะไรถึงจะดีส่วนอาชีพนะคะขายผลไม้ดีหรือเปล่าไม่เชียร์นะในสิ่งที่อยากจะขายของคุณเนี่ยพระรหัสในดวงสวยมากเลยนะครับถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยดีเช่นสวนสมุนไพรน้ำสมุนไพรยาวิตามินนะครับนวดแผนโบราณนะธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังฆภัณฑ์ดีหรือแม้กระทั่งการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์การทำบุญเสริมปีจอนี้เน้นการให้ทานเด็กเล็กๆครับสถานสงเคราะห์เด็กเด็กอนาถาโรงพยาบาลเด็กได้หมดSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกุ้งนะคะเกิดวันที่21กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงนะคะวันอังคารดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างการเงินแล้วก็อาชีพที่ทำแล้วรวยอาชีพอะไรคำว่าอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาก็คือในดวงเราเด่นแบบไหนอันนั้นเป็นไกด์อีกครึ่งนึงอยู่ที่การลงมือปฏิบัติเด่นแล้วไม่รู้ก็อย่าทำเด่นแล้วอยากจะทำก็ต้องศึกษาใฝ่รู้และทุกอย่างเทคไทม์ทั้งสิ้นใช้เวลาด้วยกันทุกอาชีพเสาในดวงสวยที่สุดสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทถ้าเป็นสเกลใหญ่หน่อยก็พวกเพ็ทช็อปทำฟาร์มนะเพาะสัตว์นะครับหรือว่าทำพวกพลังงานแก๊สน้ำมันเหมืองแร่นะอันนี้คือหรือแม้กระทั่งพวกธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่อย่างที่เรียนอ่ะเกณฑ์งานอะไรไม่รู้อย่าทำนะและเกณฑ์งานในช่วงย่าง34รวมถึงย่าง35ที่กำลังจะมาถึงไอ้กลุ่มที่ว่าเด่นเนี่ยพักไปก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทวิดาลนะคะเกิดวันที่20สิงหาคม2529ค่ะเวลาเกิด 13:30 เป็นพุธกลางวันถามเรื่องของการลงทุนเปิดธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับสุขภาพถ้ายังไม่เปิดก็จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากให้เปิดนะครับแต่ถ้าเปิดแล้วก็1เลยก็คงจะต้องแบบสิ่งที่ทำเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้อย่างแท้จริงไม่ใช่จัสแค่การบรรเทานะครับจึงจะสมรูปนะแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอะไรดีอะไรควรจะทำเพิ่ม
ก็ต้องคอยมอนิเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าถามว่ามันเด่นที่สุดในพื้นชะตาหรือไม่ก็ไม่ใช่นะทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้เน้นครับวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันและอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีกับหนังสือที่เราจะมอบให้เนี่ย10ท่านด้วยกันนะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่หลายๆคนได้รับทราบข่าวสารมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะคะว่าครั้งนี้นะคะรอบปีนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการตรวจดวงชะตาตัวต่อตัวด้วยนะหลายคนบอกว่าห่างหายกันไปนานอยากจะได้พูดคุยกับอาจารย์มาพูดใกล้ๆนะคะได้ตรวจดวงชะตากันอยากเรียกว่าตัวต่อตัวได้พูดคุยทุกเรื่องราวจริงๆนะคะฉะนั้นใครที่ตั้งใจนะคะครั้งนี้ต้องเตรียมตัวมาเจอกันนะคะสำหรับกิจกรรมพยากรณ์การกุศลนะคะเพื่อร่วมสร้างบูรณะพระอุโบสถในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนะคะณวัดท่าบันเทิงธรรมจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะว่าทำไมถึงต้องเป็นกิจกรรมพยากรณ์การกุศลนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยพอเรามีการพยากรณ์แล้วเนี่ยปัจจัยไปทำอะไรได้บ้างนะต้องเป็นข้อมูลจากอาจารย์ละค่ะครับก็วันที่29นะครับพฤษภาคมที่เห็นในรูปนั่นเลยก็คือกิจกรรมพยากรณ์การกุศลเนี่ยจะนำรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับถวายเพื่อบูรณะนะครับบูรณะฐานหลวงพ่อหมอที่เห็นเมื่อสักครู่ด้านซ้ายรวมถึงบูรณะพระอุโบสถในส่วนของจิตรกรรมฝาผนังแต่เป็นบนบริเวณเพดานนะครับกิจกรรมจะแบ่งเป็น2ช่วงครับช่วงเช้าก็จะมีนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรนะครับโดยคณะสงฆ์จากวัดท่าบันเทิงธรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลรวมไปถึงเน้นในเรื่องของการรักษาสุขภาพและช่วงบ่ายครับเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของแฟนรายการทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้นะครับตัวอย่างที่มวยบอกแหละเราจะนั่งพูดคุยกันนะครับก็ใครสนใจก็เชิญชวนลงทะเบียนนะครับไม่ได้รับลงทะเบียนหน้างานนะจะต้องลงทะเบียนกับทางทีมงานตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างครับนะคะก็เบอร์โทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่ารีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วเจอกันนะในช่วงของวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนเลยค่ะ